สวัสดีครับมาวันนี้เรามาดูลูกไม้อาริโอนะครับที่เพิ่งเพาะได้2อาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์เปิดเลยเปิดเลยนี่ครับเวลาอันนี้คือเวลาเราโรยเมล็ดแล้วผมก็จะยังไม่ปิดแบบนี้โรยเมล็ดเสร็จแล้วก็รดน้ำชุ่มๆสัก 2-3 วันครับ 2-3 วันให้เมล็ดมันกำลังงอกแล้วค่อยปิดฝาแล้วช่วงปิดฝาก็ลองมาอันนี้น่าจะอาทิตย์กว่าๆแล้วดูที่ความชื้นจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราจะเปิดรูระบายไม่ให้มันอบเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาฆ่าเชื้อราแล้วก็หลายๆอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วอีกอย่างเราเพาะดินด้วยเมล็ดนี้ทิ้งไว้นานได้แหละแต่ก็เปอร์เซ็นต์การงอกโอเคนะมาดูโลโก้บ้างนี่อะไรเอ่ยอีโบคูกับยาทะไกทานีนะยาทะไกทานีคือลูกไม้นี่ดูอันนี้เห็นไหมครับว่ามันจะไม่แฉะมากมันจะไม่แฉะนี่เห็นไหมปิดนี่อะไรเอ่ยนี่มันข้างหลังอะไรอะดูดิอะไรเอ่ยเก็บมันได้เป็นดาวยาทะไกคูณทานีนะกะดีอันนี้เก็บมันได้จากโอริโบยาทะไกคูณทานีนะกะดีคุณเยอะใช้ได้ผมดูเมล็ดอาริโอกันบ้างอาริโอนะพอตพอตเนี้ยซองอยู่ประจำตกใจมากเลยพอตเนี้ยงอกน้อยซุปเปอร์ก็อตคูณก็ซิล่าเมล็ดซุปเปอร์ก็อตมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเปอร์เซ็นต์งอกน้อยทุกปีไม่รู้ทำไมนี่เห็นไหมครับไม่งอกหลายเมล็ดเลยเมล็ดใหญ่มากเลยนะแล้วก็ใช้เวลางอกช้ามากเลยด้วยซึ่งปกติพอตอื่นอ่ะ5วัน7วันงอกแล้วอันนี้เพิ่งจะมางอกตอน10กว่าวันแล้วเนี่ยมีเมล็ดที่ไม่งอกเยอะเอาแน่นะดูขนาดเมล็ดเขาเมล็ดมันจะเยอะเอ้ยเมล็ดมันจะใหญ่มากเนี่ยเห็นป่ะดูเมล็ดเนี่ยไม่งอกเพียบเลยดูขนาดเมล็ดโคตรใหญ่ถ้าเป็นมาเมล็ดซุปเปอร์ก็จะใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์งอกจะน้อยไม่รู้ทำไมเนี่ยเป็นร้อยเมล็ดแต่งอกไม่กี่ต้นหนูถามว่าก็อดซิลล่าทำไมงอกทำไมจะจำนวนน้อยเมล็ดก็น้อยแล้วแต่ว่าเมล็ดแถมงอกยากอีกต่างหากตรงนี้ก็มีเป็น10-20เมล็ดที่ไม่งอกต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงครับแล้วก็มาดูหน้าดินเอาพอเริ่มแห้งผมก็จะเปิดแล้วก็รดน้ำสมมุติเราลดน้ำตอนกลางคืนตอนเช้าค่อยมาปิดฝาครับถ้าปิดเลยเดี๋ยวมันจะชื้นเกินไปอันนี้ฮอตชูอีเลฟเอนเปอร์เซ็นต์การงอกโอเคนะยังมีเมล็ดที่แบบเพาะเราไม่งอกบ้างนิดหน่อยปะปลายแต่ส่วนใหญ่ก็จะงอกอันนี้ไม่ได้โรยเมล็ดแน่นเท่าไหร่ห่างๆเห็นไหมช่วงเนี้ยที่ไม่งอกเนี่ยแทบจะมีเมล็ดที่ไม่งอกแค่ไม่กี่เมล็ดนอกนั้นส่วนใหญ่จะงอกมาดูเมล็ดอะไรบ้างมีนะนี่รอยดีไอมาดูรอยดีไอก่อนอันนี้รอยดีไอ
นี้ลอยดีไอคูณซุปเปอร์ก๊อตอันนี้เราทำลูกผสมลอยดีไอลาตัสคูณกับซุปเปอร์ก๊อตก็งอกนิดหน่อยปะปลายพอเวลาใส่เชื้อซุปเปอร์ก๊อตแล้วก็จะอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยงอกน้อยผมเลยไม่ขายเมล็ดตัวพวกนี้ครับเพราะว่าขายต่อให้ขายเมล็ดละร้อยก็ไม่คุ้มครับแล้วแถมเพราะลูกค้าเพราะไม่งอกโดนด่าอีกเมล็ดน้อยด้วยเพราะงอกยากด้วยเก็บไว้เพาะเองอันนี้คอร์สชูมีเรฟเฟนเหมือนกันชุดนี้เรายังไม่ได้เริ่มเพาะคอร์สชูแม็กเลยใช่ป่ะใช่อันนี้มันเลสดิสโก้ดิสโก้ฮอตที่ไอทำดิสโก้ตัวเดียวกูปิดนี่เลยเห็นไหมวิธีการเพาะมันเล็บแบบนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ดูแลง่ายอันนี้ฮะอันนี้โลโฟพวกตัวพวกตัวเทพทาเนนากะบีคูณกาทกายทาเนตัวแพงตัวท็อปมันก็จะได้เมล็ดไม่เยอะเมล็ดไม่เยอะเลยขายไม่ได้ครับเพราะต้นแม่2ต้นก็6-7 แสนไปแล้วครับราคาลงกัน2ต้น6-7 แสนขายเมล็ดยังไงก็ไม่คุ้มครับขายแพงก็ไม่ได้โดนลูกค้าบ่นอีกก็เลยเพาะเองดีที่สุดครับดีที่สุดอันนี้ออกโชว์ตัวสวยมันลุ้นกันว่าจะได้ด่างกี่ต้นไม่มีละชุดนี้เพิ่งเริ่มทดสอบกันเลยเพราะเดี๋ยวเนี่ยจริงๆเดือนนี้ก็จะต้องเริ่มเพาะละแต่ยังไม่มีเวลานี้ตัวอย่างคร่าวๆครับลองดูครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดถามว่ารดน้ำเปิดรดน้ำเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดแน่นอนตายตัวครับบางทีผมไม่ว่างผมก็จะปล่อยแห้งไปเลยมันก็อยู่แบบนี้ครับมันก็จะโตช้านิดนึงแต่ผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่ขอให้ไม้มันไม่ตายก็พอแห้งไม่ตายแต่ถ้าแฉะตายครับยิ่งแฉะยิ่งตายครับแล้วทำแบบนี้เวลาไม้งอกแล้วโอกาสตายถ้าไม่มีเลยน้อยมากครับแล้วลูกไม้จะแข็งแรงด้วยถามว่าช้ากว่าเพาะแช่น้ำไหมช้ากว่าครับช้ากว่าในช่วงแรกแต่ตอนหลังพวกแช่น้ำโตไม่ทันลูกไม้แบบนี้แน่นอนครับรับประกันลูกไม้ชุดที่เพิ่งย้ายมาเนี่ยมันจะประมาณ6เดือนแล้วย้ายเข้ามานี่ได้เดือนนึงแล้วเดือน2เดือนแล้วมันจะดูเล็กๆนะแต่มันจะแข็งแรงมากนะตรงเวิร์งนี้คือเวิร์งที่เน่านี่เห็นป่ะมันจะแหว่งๆแต่ถ้าไม่เน่ามันก็จะแน่นแบบนี้เนี่ยอายุน่าจะมัน6-8เดือนแล้วแหละ8เดือนแล้วจะเกือบปีอันนี้เปิดมาก่อนน่าจะปีกว่าๆมันก็จะเริ่มตั้งตัวเห็นมากเห็นได้ครับตอนย้ายเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสวยน่าจะดูแบบแห้งๆซีๆแต่เนี่ยครับไม้โคตรแข็งแรงเลยบอกเลยว่าโคตรแข็งแรงเนี่ยเลยครับวิธีการดูแลลูกไม้อย่าไปอัดน้ำมันเยอะครับนี่เลยนี่อันนี้เทคนิคกลางอันนี้เริ่มตึงแล้วจริงๆตอนผมเพิ่งเปลี่ยนสแลนด์แถบนี้50แถบนี้60ต้องบอกก่อนว่า50เกรด A นะ60เกรด A นะแล้วเวลากลางอ่ะกลางให้ตกของฉางอันเนี้ยทีแรกอันเนี้ยเริ่มตึงแล้วทีแรกตกท้องช้างเยอะกลางตกท้องช้างอ่ะผมจะบอกว่าช่วยซับความร้อนให้ความร้อนจะลงมาปะทะต้นไม้น้อยเพราะว่ามันจะมีความร้อนปุ๊บมันก็จะโดนกักอยู่ในช่วงระหว่างที่สแลนมันโค้งแล้วก็ค่อยๆระบายออกแต่ถ้าเรากลางสแลนให้ตึงปะทะกับพลาสติกอ่ะความร้อนมันลงมาเลยแล้วมันระบายออกข้างบนได้ช้าเพราะว่ามันโดนสแลนกั้นอีกทีนึงอันเนี้ยเห็นผลเลยผมเปลี่ยนสแลนมาทุกโรงแล้วเนี่ยทุกเปลี่ยนทุกโรงเดือนนึงไม้ต่างกันปุ๊บเลยทันที
นี่เลยครับวันนี้จบคลิปครับเท่านี้ครับจบด้วยพอร์ตเบียดๆ